ก็พูดถึงของสองสิ่งของสองสิ่งคือเหรียญสองด้านด้านที่หนึ่งด้านสงสัยสงสัยก็สงสัยนั่นแหละครับถ้าสงสัยใฝ่รู้ก็คือถามถ้าใฝ่รู้นี่ก็คือถามสงสัยในเรียนหนังสือก็ถามครูครูก็มีให้ถามนี่เป็นต้นถ้าสงสัยแล้วไปด่าครูเลยเนี่ยสวยเลยไม่ต้องได้อะไรเลยสงสัยแล้วไปด่าครูให้โทษครูไม่ต้องได้อะไรเลยโอ้เสียรางวัลเสียโอกาสเขาว่ากันเสียโอกาสเสียโอกาสดีไม่ดีก็บอกว่าเสียความรู้สึกตัวเองประมาณนั้นนะคนที่แคร์ความรู้สึกตัวเองแคร์ความรู้สึกผู้อื่นก็บอกว่าเสียความรู้สึกตัวเองอย่างเงี้ยมนุษย์ผู้ซึ่งมีแคร์ความรู้สึกผู้อื่นเนี่ยเป็นผู้ที่เจริญนะครับจำด้วยครับคนที่แคร์ความรู้สึกของผู้อื่นถือว่าเป็นผู้ที่เจริญจำไว้หน่อยครับพวกนี้ไปฝากคนอื่นๆเขาถ้าเห็นว่ามันมีประโยชน์นะฮะไปฝากคนนู้นคนนี้เอาแล้วก็จะรู้คุณค่าของมันเองในที่สุดแล้วนะครับโอเคนะ